สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ว่าบรรดาญาติได้นำตัวเภสัชกรหญิงยาดาภาอายุ28ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายสุประโชคศรีสุขจรส.ส.นครปฐมเขต1พรรคชาติไทยพัฒนามาพบแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือเนื่องจากมีญาติไปพบเภสัชกรยาดาภาใช้ผ้าผูกคอในบ้านพักส่วนตัวหน้าวัดเกาะวังไซอำเภอเมืองนครปฐมจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่แพทย์ระบุว่าได้เสียชีวิตลงแล้วก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลและแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบจึงให้มูลนิธินำส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงสำหรับเภสัชกรหญิงยาดาภาตันสุดเจริญยิ่งเสียชีวิตขณะมีอายุ28ปีโดยเพิ่งแต่งงานกับนายสุภโชคศรีสุขจรเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565หรือเมื่อ1ปีที่ผ่านมาโดยยังไม่มีบุตรสอบถามยังพบว่าเภสัชกรหญิงยาดาภามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานอยู่ในความดูแลของครอบครัวและสามีต้องคอยเฝ้าระวังและทานยารักษามาโดยตลอดโดยช่วงนี้เป็นช่วงเปิดสมัยประชุมสภานายสุภโชคต้องเดินทางเข้าประชุมสภาจึงคาดว่าอาศัยเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านก่อเหตุดังกล่าวด้านเพจโรตารี่พระปฐมเจดีย์โพสต์ข้อความระบุว่าในนามสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของเภสัชกรหญิงยาดาภาตันสุดเจริญยิ่งน้องเตยสมาชิกของสโมสรที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับขอเชิญทุกท่านร่วมรดน้ำศพในวันพระฤหัสบดีที่12ตุลาคมเวลา15นาฬิกาณศาลา4วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนนายสุภโชคพบว่าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1และได้ปรึกษาหารือต่อประธานสภาเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ตำบลหนองดินแดงตำบลสวนป่านตำบลวังเย็นตำบลบางแขมตำบลสะกระเทียมตำบลโพรงมะเดื่อทั้งนี้นายสุภโชคยังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แจ้งว่าได้ทำหน้าที่กรรมาธิการ2คณะคือโฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศและคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเพียงไม่กี่วันก่อนจะเกิดเหตุขึ้นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ